ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับผมวิชัยปีทีอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เรามาอยู่กับสลีเผากระบะนะครับกระบะสองเผานะครับตัวนี้เป็นเผานิสสันบิ๊กเอ็มนะครับทั้งสองเผาเลยนะครับเผานิสสันบิ๊กเอ็มนะครับก็ตัวนี้กว้างที่เมตร80นะครับยาวที่4เมตรนะครับตัวนี้ก็มีฝาท้ายนะครับคันนี้ในราคาที่ 45,000 บาทนะครับจริงนี่สีน้ำเงินนะครับเรามีไฟท้ายให้มีสะท้อนแสงนะครับไฟท้ายเรายังไม่ได้ใส่นะสะท้อนแสงมีไฟท้ายนะครับตัวนี้ก็เป็นเหล็กรางน้ำ4นิ้วเสริมด้วย3นะครับตัวนี้ก็เป็นเหล็กรางน้ำนะครับครับเสริมข้างหลังให้แข็งนะครับก็ยาวที่4เมตรนะครับตัวนี้ก็เป็นชุดหูลากนะครับจริงตัวนี้เราก็เสริมมาให้นะครับเสริมเพื่อป้องกันคอหักนะครับจริงมันก็ไม่หักหรอกครับแค่นี้นะครับแต่เราเสริมเอาความแข็งแรงเลยนะครับจะได้ไม่ต้องคิดมากนะครับเรื่องคอนะครับชุดหูลากจะแขนตัวกระบอกชุดหูลากนะครับก็เป็น2นิ้วนะครับตาไก่ก็เป็นชุดตาไก่เบอร์2นะครับประมาณนี้นะครับเป็นตาของวิชัย PT นะครับตัวกระบะอันนี้เป็นสีฟ้าสวยงามนะครับสีสวยเหมือนรถนิวฮอลแลนด์เลยนะครับตัวนี้จริงๆข้างในน่าจะสีดำนะช่างก็พ่นเป็นสีฟ้าไปหมดแล้วสองกระป๋องเฉพาะทำสีก็เป็นพันนะครับเมื่อท่านบอกว่าเดี๋ยวทำสีเองนะครับสีจริงๆเราก็แถมให้ไปในตัวนะครับสองกระป๋องก็กระป๋องละ350นะครับก็เป็น700นะครับก็เป็นทินเนอร์อีกคลิปหนึ่งนะครับครับก็สีดำอีกครึ่งป๋องนะครับก็ประมาณ1,000นะครับทำในการทำในการพ่นสีนะครับก็ตัวนี้มีสีรองพื้นด้วยนะครับมีรองพื้นสาดไปรอบหนึ่งนะครับถ้าไม่รองพื้นมันจะสีจะไม่ทนนะครับเรียกสีกันสนิมรองพื้นนะครับเนี่ยพวกนี้ดูความเนียนของสีได้นะครับมันจะเนียนกว่านะครับถ้าเราไม่รองพื้นสีพวกนี้โดนนิดๆหน่อยๆก็กระเทาะครับอันนี้ไม่กระเทาะนะครับอันนี้แข็งแรงนี่ดีนะครับเพราะว่าเราลองพื้นนะครับก็เมตร80นะครับเนี่ยจะโผล่นิดนึงนะครับเนี่ยครับประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็บรรทุกไม่เกิน5ตันนะครับเอา5ตันพอนะครับเพราะว่ามันเป็นพอกระบะนะครับถึงจะมี4ล้อแต่ว่าการทำงานของมันมันไม่มีแหนบนะครับนิดนึงครับมันไม่มีแหนบพอไม่มีแหนบเนี่ยบางทีมันไปขึ้นจุดที่พื้นไม่เสมอกันเนี่ยมันก็รับอยู่แค่เผาเดียวนะครับเพราะฉะนั้นก็เอาแค่นี้ก็พอครับอันนี้ก็เดี๋ยวไปส่งบ้านลูกค้านะครับถึงน่าจะประมาณ18:30นะครับก็ยังไงใครสะดวกไปกลางคืนก็แจ้งมาครับใครไม่สะดวกก็แจ้งมานะครับเพราะว่าผมเวลาผมน้อยครับปกติผมส่งเสาร์อาทิตย์แต่ว่ามันไม่ทันครับก็ต้องส่งวันธรรมดาแต่ต้องเป็นกลางคืนครับกลางคืนแบบนี้นะในมืดนะฮะเนี่ยอันนี้ผมอยู่ปั๊มนะครับพอดีมีแสงสว่างเพียงพอนะครับก็เลยทำเป็นคลิปซะนะครับส่วนชุดหูลากนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะทำขายไปในตัวนะครับกำลังออกแบบ
ให้สวยงามอยู่นะครับตัวนี้เป็นเอามาใส่รถตัวเองนะครับการนี้พอรถตัวเองพังไปแล้วเนี่ยหูลากผมเลยนิดเดียวเป็นเลขร่าง3นะฮะหัก2รอบแล้วนะครับเพราะนั้นก็ว่าจะเอาเลข4มาใส่นะครับอุ่นใจนิดนึงนะครับของตัวเองยังไม่ได้ทำหรอกครับส่วนมากทำขายนะครับก็ท่านใดสนใจก็ติดต่อมาครับที่เบอร์โทรวิชัยนะครับ083 338 3507นะครับ083 338 3507นะครับก็สะท้อนแสงให้นะครับถึงจะไม่มากมายแต่ก็ของแท้แน่นอนครับของดีนะครับก็คันนี้ใช้เวลาทำอยู่ประมาณ1อาทิตย์นะครับเอาจริงๆก็คือประมาณ1อาทิตย์นะครับแต่ว่าคือคันนี้ทำช้าหน่อยเพราะว่าช่างไปวิ่งงานนะครับก็เลยออกมา2อาทิตย์พอดีครับคันนี้นะครับก็ประมาณนี้ครับกระทะก็เป็นขอบ15ครับกระทะเราให้เป็นกระทะใหม่นะครับยางเป็นยางเปอร์เซ็นต์นะครับจุดศูนย์กลางจะไม่กลางเท่าไหร่นะครับจะนะครับผมขยับมาจะล้ำมาด้านหลังนิดหน่อยนะครับเพื่อให้มีการใช้งานข้างหลังนะครับหรือแล้วไม่กลางไม่กึ่งกลางครับกึ่งกลางลากยากครับเพราะว่ามันจะลากยากโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบไว้เพียงเท่านี้ครับคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ